พบกับผมนายช็อตตี้บูจาวากับดอลฟินเวฟอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็ฉลองครบรอบ1ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฮไลท์เลยก็คือตอนนี้มีทีมใหม่มาแล้วครับเป็นสาวๆ4คนดูไฮเทคยังไงก็ไม่รู้นะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเดี๋ยวเราแอบส่องชุดกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ผมปักหลักว่าผมจะเปิดตู้นี้ก่อนนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าน้องนี่เครื่องแน่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็แล้วแต่แน่นจริงๆส่วนอีกคนนึงดูสิอันนี้ก็เรียกได้ว่าสาวหล่อเลยครับส่วนหัวชมพูนี่ออกแนวน่ารักนะครับถ้าเป็นท่านมืดนะถ้าเป็นท่านแสงนี่ก็สุดยอดครับผมอยากได้ใบนี้มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกคนนึงล่ะคนนี้ก็น่าจะเป็นพี่ใหญ่ครับใหญ่สุดกว่าชาวบ้านเขาเลยงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยกันละกันสำหรับตู้นี้นะฮะมาดูซิมีตั๋วเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับผมอยากได้ท่านมืดหรือท่านแสงเอามาสักคนนึงก่อนใครก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะย้ายไปเปิดอีกตู้นึงโอ้โหอย่าบอกนะว่าดวงดีอ่ะมันมีการเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสี3ครั้งเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยตั้งแต่เล่นมาครับโอ้โหแล้วดันได้เป็นการ์ดเมมโมรี่อยากได้คนมากกว่าเฮ้ยพอบอกว่าคนก็ได้คนเลยครับมีการเปลี่ยนสี2จังหวะครับมาแล้วอันนี้คือทีมใหม่ครับ ISRW ทีนี้ลุ้นกันว่าได้เป็นชุดของท่านอะไรโอ้โหเวรกรรมไม่ได้ตรงคนที่ผมอยากได้ดันได้สาวหล่อมาแทนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าผมจะต้องไปเปิดอีกตู้นึงแล้วแหละก็หวังให้ได้อีกคนนึงก็คือพี่ใหญ่นั่นเองครับมาตู้นี้นะฮะพี่ใหญ่มาเลยครับผมมาแต่พูดถึงก็ดวงค่อนข้างดีเหมือนกันนะเปิดรอบเดียวนี่คือได้ UR เลยอ้าวได้อีกแล้วอะแล้วดูดิเป็นใครมาอีกแล้วครับผมเฮ้ยอะไรจะดวงดีขนาดนี้ใครเคยเล่นเกมนี้มาก่อนน่าจะรู้ว่าโอ้โหคือผมกำลังจะพูดคือพูดไม่ถูกเลยมี 2-3 เรื่องตีกันอยู่คราวนี้เราก็จะได้ทีมใหม่ที่นั่งเจ็ตสกีจู่โจมแล้วทั้งคู่นะครับคราวนี้ก็จะต้องเปิดให้ได้ท่านแสงหรือท่านมืดก็ได้ครับแต่ต้องเป็นอีกคนนึงนะซึ่งผมอยากได้น้องคนนี้มากกว่าก็มาเปิดตู้น้องคนนี้ก่อนเลยครับมาลองดูครับจะได้ไหมครับเพชรก็ไม่ค่อยมีตั๋วก็ไม่ค่อยมีเฮ้ยทำไมมันดวงจะดีขนาดนี้วะแต่นี้ไม่ใช่ตัวละครนะเป็นการ์ดเมมโมรี่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยครับถ้าเกิดเคยมีแล้วมันจะโอ้โหมาอีกแล้วครับผมอ่ะอันนี้เป็นหน่วยเก่าครับแก๊งกาลาเทียครับเฮ้ยนี่คือที่ผมบอกว่าอยากได้ในคลิปที่แล้วนี่ว่ะแต่คลิปที่แล้วไม่ได้อัดคลิปไว้อ่ะเออช่างมันก็แล้วกันครับแต่ได้ชุดนี้ก็โอเคแล้วชุดกาลาสีสุดยอดโอ้โหเรียกได้ว่าดวงดีจริงๆครับเขาปล่อยเลทหรือเปล่าเนี่ยได้ UR ตลอดเลยครับมาลองดูครับสคริปต์เหมือนเดิมคราวนี้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคเปิดใหม่คราวนี้ก็เริ่มใช้เพชรแล้วนะครับจัดไปรอบนี้ไม่ได้เอาต่อเลยครับไม่รอเฮ้ยรอบนี้ใครเอ้าโหเวรกรรมเป็นการสนับสนุนโอ้โหก็เรียกได้ว่าใช้ได้เหมือนกันครับแค่การสนับสนุนก็ขนาดนี้แล้วเอาละรอบต่อไปครับผมเปิดต่อลุยไม่ได้ครับรอบนี้แต่ว่าได้ UI เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าเขาปล่อยเลทใครที่ไม่ได้เล่นนานแล้วหรือไม่เคยเล่นนะครับจังหวะนี้โอกาสดีเลยเพราะว่าผมได้ UI เยอะมากนี่ได้ซ้ำอีกต่างหากคือได้เยอะมากแบบสุดๆเลยอะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเล่นมาเป็นปีเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยอ้าวได้อีกหนึ่งคนครับมาลุ้นกันว่าใครโอ้โหได้หน่วยใหม่ครับและน่าจะได้คนที่ผมอยากได้ด้วยธาตุมืดธาตุมืดธาตุโอ้โหเวรกรรมได้ธาตุแสงเวรกรรมได้ธาตุแสงโอเคไม่เป็นไรธาตุแสงก็ธาตุแสงเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปเปิดอีกตู้นึงแล้วก็ภาวนาให้ได้น้องหัวชมพูธาตุแสงนะครับโอเคย้ายตู้มาเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้อาจจะมีการโยกย้ายตู้กันนิดนึงนะฮะเพราะว่าทุกอย่างนี่มันไม่ได้เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่ยกเว้นการเปิดรอบแรกเนาะนี่ไงได้อีกแล้วเจ๊ใหญ่ครับเจ๊ใหญ่มาอีกแล้วไปเปิดต่ออุ้ยมีการโหลดข้อมูลแสดงว่าได้ของใหญ่แน่นอนแม่เศร้าเลยครับได้ของใหญ่จริงครับแต่เป็นแรง SSR เอาใหม่เพชรจะหมดแล้วเนี่ยต้องได้เปย์อีกบอกวะขออีกเพชรจะหมดแล้วโอ้โหได้ UR มาอีก1ใบครับเปิดต่อหรือแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับดูซิได้ใครโอ้โหไม่ได้แล้วครับผมอ่ะอีกรอบนึงเปิดไม่ได้แล้วครับเพชรหมดแล้วครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเข้าร่วมกิจกรรมเก็บเพชรก่อนแต่ว่าผมเปิดไป16รอบเนี่ย
เดี๋ยวจะได้การันตีแล้วการันตีคือ200แต้มนะครับถ้าเกิดว่าผมยังไม่ได้อีกเดี๋ยวผมว่าจะไปแลกตัวแรกสุดนะครับเดี๋ยวจะมีเหตุผลนะว่าทำไมผมยังได้ตัวแรกมากกว่าท่าแสงคนนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถตัวละครทีละตัวเลยกันแล้วกันนะครับมาดูน้องไอเนสก่อนนะครับก็คนนี้เนี่ยถ้าเป็นท่าแรกนะครับโจมตีไปแล้วจะลดพลังป้องกันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น3ดาวเนี่ยนอกจากลดพลังป้องกันแล้วนะครับทำให้ศัตรูติดแช่แข็งด้วยเป็นเวลา2เทิร์นส่วนท่าที่2นะครับพยายามเก็บให้ถึง3ดาวก่อนใช้งานนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าจะทำให้น้องเขาโจมตีได้2ครั้งติดกันนั่นเองครับส่วนสกิลอัลติเมทก็ค่อนข้างโหดเลยครับโจมตีก็รุนแรงนะครับเสร็จแล้วก็มีการบัฟพลังโจมตีให้กับพวกเราทั้งทีม 40% และถ้าเกิดใครเป็นธาตุสีดำหรือว่าพระจันทร์เหมือนกันเนี่ยจะได้รับความแรงคริติคอลเพิ่มไปอีก 18% เลยทีเดียวเชียวครับแต่ว่าอันเนี้ยมีเวลาให้แค่2เทิร์นนะส่วนสเปเชียลสกิลนะครับมี2สกิลนะครับสกิลแรกคือทำให้มีการชาร์จ SP เร็วขึ้นพูดง่ายๆคือเราสามารถใช้สกิลอัลติเมทได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่ว่าต้องนั่งคู่กับคนที่เป็นธาตุเดียวกันเท่านั้นก็คือธาตุพระจันทร์เหมือนกันนั่นเองส่วนอีกสกิลนึงคือคนที่นั่งคู่กันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ทีมเดียวกันก็คือ ISRW เนี่ยจะได้รับการ์ดหรือว่าเกราะป้องกันเพิ่มขึ้น3หน่วยครับส่วนชุดว่ายน้ำของน้องไอเนสเรียกได้ว่าสู้ชุดเมื่อกี้ไม่ได้เลยครับมาดูสกิลเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดเป็นท่าแรกเนี่ยต้องเก็บให้ถึง2ดาวก่อนนะครับก็จะทำให้การโจมตีเนี่ยทำให้ศัตรูติดแช่แข็งเป็นเวลา2เทิร์นสกิลต่อมานะครับก็โจมตีธรรมดาดื้อๆเลยครับไม่มีอะไรพิเศษส่วนสกิลอัลติเมทเนี่ยนอกจากไม่แรงเท่าเมื่อกี้แล้วนะครับมีความสามารถแค่ลดพลังป้องกันศัตรู 20% เท่านั้นเองส่วนสกิลเสริมก็ดันมีท่าเดียวนะครับก็คือนั่งเจ็ตสกีคู่กันนะครับโดยเป็นธาตุเกียร์หรือว่าสีทองเหมือนกันนะฮะก็จะทำให้ SP เด้งไวขึ้นกว่าเดิม2หน่วยมาดูน้องแอนโทนีบ้างนะครับสาวหล่อประจำกลุ่มนะครับท่าแรกเลยก็คือโจมตีไปแล้วมีการบัฟพลังโจมตีให้กับพวกเราด้วยนะครับก็แนะนำใช้2ดาวขึ้นไปนะครับมันจะได้รับบวก 40%ส่วนสกิลที่2นะครับอันนี้เป็นการโจมตีแล้วลดพลังป้องกันคู่ต่อสู้แนะนำเหมือนกันว่าให้ใช้ที่2ดาวขึ้นไปครับเพราะว่าจะลดได้ 20% ส่วนสกิลอัลติเมทนะครับโจมตีรุนแรงแล้วก็มีการบัฟพลังโจมตีให้กับพวกเราอีก 40% ส่วนสกิลซัพพอร์ตนะครับจะต้องนั่งเจ็ตสกีลำเดียวกันกับคนที่เป็นธาตุเดียวกันนะครับก็คือเป็นธาตุมูนหรือว่าพระจันทร์เหมือนกันนะครับจะทำให้พลังโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น 5% ครับคราวนี้มาดูอีกตู้หนึ่งกันบ้างนะครับคนแรกคือน้องนาฮาโตะชุดน่ารักไม่รู้ชุดอะไรแต่ว่าน่ารักนะครับสำหรับสกิลแรกเนี่ยคือโจมตีไปแล้วจะเพิ่มเลเวลสกิลของทุกการ์ดเลยก็คือเพิ่มดาวให้ทุกการ์ดเลยนะครับแต่ว่า SP สกิลหรือว่าสกิลอัลติเมทจะไม่ได้เพิ่มนะครับซึ่งการ์ดใบเนี้ยโกงมากเลยนะครับคือเหตุผลมันเป็นอย่างนี้สมมติว่าท่านผู้ชมมีการ์ด1ดาวใช่ป่ะเราเปิดด้วยการ์ดใบนี้ก่อนไปเลยนะครับแล้วลงการ์ดอะไรก็ได้ที่เป็น1ดาวเหมือนกันน่ะมันจะกลายเป็น3ดาวภายในเทิร์นนั้นทันทีครับเพราะว่าเวลาเราลงการ์ด1ดาวไปแล้วใช่ป่ะการ์ดที่ลงมาเป็นลำดับที่2อ่ะมันจะขึ้นเป็น2ดาวถูกไหมครับและไอ้การ์ดใบเนี้ยมันก็มีความสามารถเพิ่มดาวให้กับการ์ดที่อยู่ลำดับถัดไปด้วยถูกไหมมันก็เลยกลายเป็น3ดาวทันทีทันใดเลยและยิ่งถ้าเกิดใช้คู่กับน้องไอเนสนะครับการ์ดใบนี้เนาะก็คือไม่ต้องรอเก็บ3ดาวเลยก็คือลงการ์ดใบเนี้ยต่อจากการ์ดใบเมื่อกี้เลยครับมันจะเด้งเป็น3ดาวโจมตีไปเลย2ทีจุกๆส่วนท่าที่2ของน้องนาฮาโตะนะครับคือโจมตีไปแล้วเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแอลงกว่าเดิมเป็นเวลา5เทิร์นครับมันจะขึ้นไอคอนเหมือนติดพิษอ่ะแต่ว่าเลือดจะไม่ได้ลดเหมือนติดพิษนะครับแล้วก็ต้องเป็น2ดาวก่อนนะความสามารถเนี่ยมันถึงจะเกิดส่วนสกิลอัลติเมทครับทำลายเกราะค่อนข้างเยอะเลยครับ10หน่วยเลยทีเดียวแล้วก็โจมตีรุนแรงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอัตราคริติคอลให้พวกเรา 30% เป็นเวลา3เทิร์นครับส่วนสกิลเสริมก็มี2สกิลอีกแล้วครับท่านก็คือนั่งเจ็ตสกีลำเดียวกันกับคนที่เป็นธาตุเดียวกันก็คือพระจันทร์นะครับธาตุสีม่วงหรือว่าสีดำนี่แหละมันจะได้ทั้งพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15% แล้วก็ทำให้ SP นะครับเด้งไวขึ้นกว่าเดิมอีก2หน่วยด้วยครับส่วนชุดว่ายน้ำของน้องนาฮาโตะนะครับเอาไปเต็ม10เลยครับเรื่องชุดแต่สกิลก็ธรรมดาสู้ใบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับสกิลแรกนะครับโจมตีไปแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับฝ่ายเราทั้งหมดนะครับอันนี้ก็แนะนำใช้ที่2ดาวเป็นต้นไปสกิลที่2โจมตีแรงอย่างเดียวครับไม่มีความสามารถเสริมอัลติเมทสกิลครับโจมตีอย่างรุนแรงแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอลให้กับพวกเรา 30% เป็นเวลา3เทิร์นส่วนสกิลซัพพอร์ตนะครับให้นั่งเจ็ตสกีลำเดียวกันกับคนที่มีธาตุเดียวกันก็คือธาตุเกียร์เหมือนกันนี่แหละครับก็จะทำให้ได้รับ SP เด้งขึ้นเร็วกว่าเดิม2หน่วยคราวนี้มาดูเจ๊ใหญ่อัลมาเดียกันบ้างนะครับ3สกิลมีอะไรบ้างท่าแรกครับผมโจมตีแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอลให้กับพวกเราทุกคนนะครับอันนี้ก็แนะนำใช้ที่2ดาวขึ้นไปสกิลที่2โจมตีแรงอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นผสม
สกิลอัลติเมทโจมตีอย่างรุนแรงและถ้าเกิดว่ามันคริติคอลมันจะยิ่งแรงขึ้นไปอีกแต่มันไม่ได้บอกนะว่าแรงเท่าไหร่ส่วนสกิลเสริมให้นั่งเจ็ตสกีลำเดียวกันกับคนที่มีธาตุเดียวกันก็คือธาตุพระจันทร์นั่นเองนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 10% ครับสรุปเลยละกันท่านผู้ชมควรหา2ใบนี้ก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งผมไม่ได้เลยผมได้แต่ใบอื่นใช่ไหมโอ้โหน่าเสียดายมากครับเดี๋ยวจะต้องหา2ใบนี้ให้ได้เพราะว่า2ใบนี้นี่โกงมากจริงๆครับคราวนี้เรามาดูการ์ดเมโมเรียหรือว่าการ์ดสนับสนุนกันบ้างดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดเป็นใบนี้นะครับ HP มากกว่า 70% เมื่อไหร่จะทำให้คนที่นั่งเจ็ตสกีมาคู่กับเราเนี่ยความแรงคริติคอลเพิ่มขึ้น 20% อันนี้ไม่รวมตัวเองนะครับก็คือคนที่นั่งคู่กันมานะส่วนการ์ดใบนี้ก็ใช้คู่กับการ์ดใบเมื่อกี้ได้เลยนะครับแต่ไม่ได้ติดตั้งคนเดียวกันนะติดให้คนละใบนะครับที่นั่งเจ็ตสกีลำเดียวกันนะครับแล้วก็ติดการ์ดใบนี้ให้คนที่โจมตีแรงเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ติดตั้งการ์ดนี้และเป็นธาตุพระจันทร์นะครับจะได้รับพลังโจมตีแรงขึ้นกว่าเดิมอีก 40% ครับส่วนการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่ติดตั้งเป็นประเภทเกียร์เหมือนกับการ์ดใบนี้นะครับจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 20% ครับส่วนการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่ใส่เนี่ยเป็นหน่วยใหม่ก็คือ ISRW นะครับจะได้รับพลังโจมตีกับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 10% ครับก็คือแก๊ง4คนนี่แหละครับก็ใครคนใดคนหนึ่งใส่เข้าไปได้เลยคราวนี้เรามาดูกิจกรรมไฮไลท์ในช่วงนี้กันบ้างดีกว่าครับมันจะมี2กิจกรรมนะดูกิจกรรมนี้ก่อนก็ได้ครับจริงๆกิจกรรมเนี้ยมันก็คือกิจกรรมตีบอสนั่นแหละครับแต่บอสตัวเนี้ยมันจะอยู่แค่ตามเวลาที่กำหนดไงจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วผมจะบอกว่าตอนเนี้ยมีให้มาตีเพิ่มอีก2คนแล้วนะครับแต่ว่าเวลาจัดทีมเนี้ยอาจจะต้องผสมผสานนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับทีมอื่นๆครับคือเขาจะแพ็คมาเป็นคู่2ธาตุเทคนิคของผมเลยก็คือเอาตัวที่ชนะทางธาตุที่เป็นฝ่ายโจมตีครับเหตุผลเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโจมตีจนไอเนี้ยมันเกาะแตกแล้วใช่ป่ะคนที่โดนโจมตีเนี่ยจะเป็นพวกที่มันเป็นฝ่ายจู่โจมซึ่งพวกเนี้ยจะค่อนข้างบอบบางก็เลยเน้นนะครับให้โจมตีชนะทางอย่างเช่นตี้นี้ใช่ไหมผมจัดท่านมืดลงไปสู้เลยคือเราไม่ได้สนใจตอนที่เราโจมตีเข้าฝ่ายป้องกันของเขาเราจะรีบทำลายเกาะให้แตกแล้วเราค่อยเป็นเน้นดาเมจหนักๆที่ฝ่ายโจมตีนั่นเองส่วนบอสที่เป็นหน่วยใหม่เนี่ยเขาจะแพ็คคู่มาเหมือนกันเป็นธาตุมืดกับธาตุแสงแล้วเอาธาตุแสงไปตีได้เลยนะครับชิวๆกลับมาที่บอสกิจกรรมกันละกันนะครับตัวเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรพิสดารเพราะว่าเขามาธาตุเดียวคือธาตุลมนะครับเพราะฉะนั้นเอาธาตุมืดไปตีได้เลยส่วนทีมที่ผมจะเอาไปสู้ก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับคือผมไม่สามารถที่จะหา UR ในตำแหน่งนี้ได้ก็เลยเอาน้องคนนี้แหละไปตีก่อนครับเพราะว่าผมชอบบัฟสกิลของน้องเขาอะก็คือมีทั้งโจมตีใช่ป่ะนี่เนี่ยท่าเนี้ยเพิ่มพลังโจมตีให้ฝ่ายเรานะครับแล้วก็อีกท่านึงคือท่านี้นะครับเพิ่มอัตราครินะครับเรียกได้ว่าเสริมพลังโจมตีอย่างรุนแรงครับพอลองไปสู้ดูแล้วก็สู้ไม่ไหวนะครับคือเราจะต้องเปิดหาตัวโหดให้ได้ก่อนคือน้องหัวชมพูท่านมืดใช่ไหมแล้วก็คนแรกเลยที่ผมชอบที่สุดอ่ะที่เป็นท่านมืดเหมือนกันอ่ะไม่งั้นผมบอกเลยว่าผ่านค่อนข้างยากครับถ้าไม่เชื่อนะไปดูตอนที่แล้วก็ได้ครับผมเปิดได้ตัวโหดเอามาลงโอ้โหตบเป็นขนมเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทำได้แค่เจียมตัวครับลงแบบฮาร์ดไปก่อนละกันผ่านไปแล้ว3ดาวไงกดตั๋วไปเลยละกันสรุปเลยได้อะไรบ้างเดี๋ยวอย่าลืมเอาแต้มไปแลกในร้านค้านะทีนี้มาดูอีกกิจกรรมหนึ่งครับจริงๆแล้วมันคือการตีบอสปลาหมึกนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นน้องหัวชมพูแล้วเท่านั้นเองเดี๋ยวผมไปตีเวลี่ฮาร์ดเลยแล้วกันแล้วก็จะใช้ตีเดิมนั่นแหละครับสำหรับบอสเนี่ยผมก็เล่นเหมือนเดิมเลยไม่แตกต่างจากเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผมต้องคอยนับเทิร์นด้วยด้านซ้ายบนจะมีบอกนะครับว่าเรามีแค่15แอคชั่นเท่านั้นนะครับงั้นก็เหมือนเดิมเอาโจมตีไปก่อนเดี๋ยวเอา SP ก่อนแล้วก็เพิ่มอัตราคิเพิ่มความแรงเกาะมันมีแค่12ครับพยายามทำลายเกาะให้ไวที่สุดก่อนจะโดนสวนโอเคเก็บได้เก็บไปเลยนะครับอย่าให้มันฟื้นขึ้นมาสวนเราคือต่อให้เราเก็บมันได้แล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าเธอยังไม่หมดก็ยังสู้ได้ต่อนะครับโอเครอบนี้เกาะมันจะแตกไงแต่ผมอยากได้พลังเพิ่มเอายังไงดีนะเนี่ยเอางี้ละกันไม่ได้แบบนี้หนึ่งงั้นต้องฝืนอันนี้ไปก่อนก่อแตกแล้วก็บวกพลังโจมตี40แล้วก็บวกอัตราคิเพิ่งบวกไปเมื่อกี้ป่ะงั้นก็เดี๋ยวเอาความแรงคิละกันไปโอเคเลือดหายไปเกือบหลอดละเอ้ยโอ้ยตัวนี้สบายเลยโอ้โหจะชนะอยู่แล้วเนี่ยจะชนะแล้วสบายสบายเลยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวอันนี้เหมือนเดิมแล้วกันก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็อันนี้เพิ่มมาตายคิไปน่าจะเก็บได้เลยโอเคเรียบร้อย
ทีนี้นะฮะก็ผมมีเวลาอีก12เทิร์นนะครับซึ่งช่วงเนี้ยผมก็จะเล่นเหมือนเดิมแหละพยายามจะบัฟความแรงแล้วก็ลดเกาะศัตรูไปเรื่อยๆจนกว่าเทิร์นจะเหลือน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะขอข้ามเลยแล้วกันเพราะว่ามันสวนเราไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราจะทำคะแนนให้ได้เยอะที่สุดยังไงก็คือเราต้องทำให้การโจมตีของเราเนี่ยครั้งเดียวแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้นั่นเองนะครับงั้นตรงนี้ขอข้ามเลยแล้วกันเนาะขอไปปั้นบัฟแป๊บหนึ่งเอาล่ะตอนนี้มันเหลือเวลาแค่3เทิร์นนะครับผมว่าผมจะคิดบัญชีกับมันเลยกันละกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบัฟทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้ก่อนอย่างเช่นพลังโจมตีนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นพลังโจมตีอีกเนาะแต่ว่าผมต้องหาคนเปิดไงยังไม่มีคนเปิดผมโจมตีไปแล้วนะครับเกาะเขาจะหายนะครับงั้นเดี๋ยวผมก็โจมตีต่อเลยจะลดพลังป้องกันเขาครับโอเคป่ะบวกทุกสิ่งทุกอย่างครับโอเคแตกพลังโจมตีมาแล้วตีต่อครับอันนี้ลดพลังป้องกันด้วยไม่แรงเท่าไหร่ไม่เป็นไรลดพลังป้องกันไปโอเคเอานี้คะแนนล้าน9แล้วนะครับยังไม่ได้ใช้สกิลนะเพราะว่าคนที่จะทำดาเมจคือน้องหูกระต่ายคนนี้นะครับหัวทองผมจะต้องปิดฉากเทิร์นนี้ให้ได้เพราะว่าเทิร์นนี้เกาะเขาแตกแล้วมันเหลือแค่2แอคชั่นผมต้องปิดบัญชีที่เทิร์นนี้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปปิดเทิร์นหน้าได้แล้วเพราะเทิร์นหน้ามันมีเกาะไงมันจะถึกงั้นก็เตรียมตัวเลยครับเดี๋ยวผมจะใช้การเนี้ยเป็นการ์ดใบสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวหาก่อนว่าใครจะนำเขาได้บ้างครับโอเคนี้เพิ่มอัตราคีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ปิดฉากด้วยใบนี้ลองดูเลยครับเท่าไหร่ตัดสินกันที่ตรงนี้ครับมาเท่าไหร่2,100,000เท่านั้นเองนะครับโอ้โหน่าเสียดายมากนะฮะก็เดี๋ยวเปิดออโต้ไปเลยละกันเพราะว่าผมคงไม่สามารถทำดาเมจได้แรงกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนสรุปกันนะครับว่าได้เท่าไหร่คือมันไม่ได้แค่2ล้านนะมันจะมีการคูณโน่นนั่นนี่ด้วยนะครับยิ่งเราเล่นดีๆโอ้เดี๋ยวนะอันนี้มันเทอร์มิเนเตอร์นี่หว่า เป็นอีสเตอร์เอ็กจากเทอร์มิเนเตอร์นะอันนี้เอาล่ะดูคะแนนก่อนครับกิจกรรมที่แล้วเนี่ยตอนที่มันโคออปกับอาโชเรนอ่ะผมทำคะแนนได้100ล้านนะเดี๋ยวมาดูอันนี้เท่าไหร่โห38ล้านเท่านั้นเองครับคือเรายังไม่ได้การ์ดโกงมาจำแพทไงถ้าได้การ์ดโกงมาจำแพทผมว่าไม่ต่างจากในคลิปที่แล้วที่ผมทำอ่ะ100ล้านแน่นอนครับอันนี้คือ30กว่าล้านใช้ของตามที่มีและถ้าเกิดคิดว่าวันนี้เราทำแต้มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็กดตั๋วไปเลยก็ได้ครับวันนึงมันลงได้5ครั้งนะยกเว้นว่าเรามีไอเทมเพิ่มพลังงานอ่ะก็กดๆไปเลยก็แล้วกันนะครับจะได้รับของรางวัลประจำกิจกรรมเนาะส่วนของอัปเดตอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับจริงๆที่เมนเควสหรือว่าภารกิจหลักเนี่ยเขามีบทที่2มาสักพักแล้วนะถ้าเกิดใครหาไม่เจอลองกดตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนระหว่างบท1กับบท2ได้นะครับก็ตอนนี้มี5บทนะครับผมยังไม่มีเวลาเล่นเท่าไหร่ก็เลยไต่มาได้แค่บทที่4ส่วนอันต่อมาเทรนนิ่งเควสอันนี้เนี่ยไม่รู้ผมเคยพูดไปหรือยังมันอัปเดตมาสักระยะหนึ่งแล้วคืออันนี้ครับสเปเชียลเมนูคือการ์ดใบเก่าๆเนี่ยที่ความสามารถธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยโกงเนี่ยมันจะสามารถมาอัปเกรดที่นี่ได้แต่มีข้อแม้คือท่านผู้ชมต้องอัปเกรดจนเลเวล80แล้วก็มีการเลื่อนขั้นนะครับเป็น6ดาวเรียบร้อยแล้วถึงจะมาเรียนสกิลใหม่ได้นะครับก็เนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าผมเรียนใหม่ได้2คนและก็วิธีการเรียนง่ายๆเลยสู้ให้ชนะแค่นั้นแหละและเดี๋ยวความสามารถเราจะเพิ่มเติมขึ้นอย่างเช่นการ์ดใบนี้ครับเดิมทีเนี่ยเลเวล1 1ดาวนะครับโจมตี 100% เพิ่ม SP 15% แต่ว่าถ้าเกิดเราผ่านเควสอันนี้แล้วเนี่ยจะทำให้การโจมตีจาก 100% กลายเป็น 200% นั่นเองพูดง่ายๆคือการ์ดมันจะโกงขึ้นครับส่วนทัวร์นาเมนต์ตอนนี้ก็จะมีระดับ5ดาวมาแล้วนะครับคือผมยังไม่ผ่านไงผมก็เลยไปลงอันที่ผ่านแล้วนะครับคือเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราเคยผ่านอันไหนไปแล้วเราใช้ตั๋วสคริปต์ได้เลยนะไม่ต้องเข้าไปสู้เผื่อใครไม่เคยเข้ามาสู้นะครับจะบอกว่ามันจะเล่นแบบเป็นทัวร์นาเมนต์อ่ะคือจะสู้ทั้งหมด4รอบเลือดลดไปแล้วลดไปเลยนะครับก็ใช้ได้ทุกคนที่เรามีในเด็กของเราอ่ะใน ID เราอ่ะมีกี่คนใช้ได้หมดเลยส่วนบอสแบทเทิลก็พูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะส่วนลีกแบทเทิลยังไม่มีอะไรอัปเดตมาใหม่นะครับก็ยังเป็น PVP เหมือนเดิมแล้วก็ที่เข้ามาใหม่คืออันนี้ครับ Total Battle อันนี้จะมีลักษณะคล้ายทัวร์นาเมนต์นิดนึงตรงที่ว่าต้องสู้หลายรอบครับคืออันนี้สู้5รอบเลยนะแล้วตัวละครที่เอาลงไปแล้วจะติดคูลดาวน์2เทิร์นโอ้อันนี้เรียกได้ว่ายากกว่าทัวร์นาเมนต์อีกทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราลงได้เรื่อยๆไม่มีคูลดาวน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมลงตัวที่เก่งที่สุดไปในแบทเทิลที่1มันจะติดคูลดาวน์2เทิร์นคือแบทเทิล2กับแบทเทิล3เนี่ยผมจะลงไม่ได้ก็คือต้องมาลงที่แบทเทิล4เอาวันนั้นก็ต้องจัดวางตี้แล้วก็ตัวละครของเราให้ดีๆกันละกันนะครับส่วนการต่อสู้อ่ะก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมหรอกแต่ว่ามันจะมีภารกิจย่อยมาให้ด้วยนะครับอย่างเช่นด่านนี้มี5ภารกิจอันแรกคือถ้าเกิดผ่านก็คือจบเลยได้แล้ว1ดาว
อันนี้คือจบภายใน10เทิร์นจบภายใน8เทิร์นถ้าเกิดตอนจบเนี่ยมีเลือดมากกว่า 40% มากกว่า 70% ถ้าเกิดทำได้ตามนี้ก็จะได้รับไปเลย5ดาวครับและเรายังสามารถกดลูกศรเพื่อไปดูคู่ต่อสู้คนถัดไปได้ด้วยนะก็จะเห็นว่าเงื่อนไขเหมือนกันหมดแหละแต่เราก็ต้องวางแผนใช่ไหมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวทีมของเราเนี่ยมันจะติดคูดาวนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้หลักสูตรเดิมนะคือแบบเนี้ยเขาลงมาคู่กัน2ธาตุใช่ป่ะผมก็จะไปดูว่าแอตแทกของเราธาตุอะไรอ้าวไอ้นี่ธาตุไฟผมก็เอาธาตุน้ำลงเลยเพราะว่าธาตุน้ำที่เป็นฝ่ายดีเฟนต์อ่ะมันทำอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วส่วนตีที่2ล่ะตีที่2น้ำกับลมงั้นผมก็ใช้ลมจัดการได้เลยชิวๆตีที่3เป็นลมกับมืดเพราะฉะนั้นผมก็ใช้มืดนี่แหละจัดการโอ้ผมว่าผมรู้แล้วมันจะเอาตัวละครที่มันแพ้ทางกันมาโดยตลอดเลยนี่หว่าเพราะฉะนั้นจริงๆผมจัดตีตามทีมป้องกันมันได้เลยในเนี้ยเพื่อที่จะจัดการมันได้อย่างอยู่มัดเมื่อเราจัดทีมเสร็จแล้วนะครับก่อนไปต่อสู้เนี่ยเขามีสเปเชียลบัฟให้เราเลือกด้วยนะครับว่าจะเอาอะไรนะครับเอาเป็นโจมตีดีไหมอันนี้คือโจมตีแรงขึ้น 30% อันนี้ป้องกัน 30% อันนี้คือ SP เด้งเร็วขึ้นและสุดท้ายคือมีโล่ที่หนาขึ้นผมว่าเอาโล่หนาขึ้นดีกว่าเอา3อันนี้น่าจะเวิร์กสำหรับผมนะและเนื่องจากผมเก่งกว่าศัตรูมากนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับคือพวกนี้เขาเลเวล40เองไงผมเลเวล80 90กันหมดแล้วแล้วผมติดการ์ดเด้งเลือดมาด้วยดูศัตรูดิยิงผมแทบไม่เข้าเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะชิวๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ทีนี้พอมาถึงเวฟที่2นะครับก็เป็นไปอย่างที่เกมเขาบอกนั่นแหละครับคือมันจะติดคูลดาวน์นะฮะไม่สามารถที่จะใช้พวกนี้ได้แล้วแล้วผมก็เพิ่งเหลือไปเห็นว่าเอ้ามันไปรวมถึงการ์ดสนับสนุนด้วยเหรอเวนกรรมจริงๆคือผมชอบใช้การ์ดสนับสนุนที่มันเหมือนๆกันอะทุกตี้เลยนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมควรจะมีการ์ดเยอะๆนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะสะดุดได้ครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับให้ดูด้านซ้ายนะครับตรงนี้ครับ Dolphin Party อันนี้มันจะเป็นมินิเกมเก็บเหรียญนะครับย้อนยุคมากๆนะครับก็เราคอยบังคับสาวๆนี่แหละครับคอยยิงพวกศัตรูนะหลบกระสุนแล้วก็เก็บของด้วยนะครับก็เล่นให้ดีๆครับเราจะได้รับเหรียญมาเป็นการตอบแทนวันนึงจะเก็บได้ทั้งหมด 1,000 เหรียญนะครับอันนี้แนะนำว่าให้เก็บให้หมดครับเพราะว่ามีของดีรอเราอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพลาดตายมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยอันนี้ตายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการสรุปครับว่าเราเล่นได้คะแนนเท่าไหร่และเราได้กี่เหรียญในการเล่นครั้งนี้นะครับและวันนี้เรายังเก็บเหรียญได้อีกกี่เหรียญก็คือเราสามารถเล่นต่อที่ตรงนี้ได้เลยนะครับจนกว่าจะพอใจนะครับถ้าเกิดพอใจแล้วก็กด exit ออกไปเท่านั้นเองเมื่อทำกิจกรรมครบทุกอย่างแล้วอย่าลืมมาที่เควสประจำวันด้านซ้ายล่างนะครับที่เป็นรูปธงนะฮะรับของกันรัวๆครับผมคือเกมเนี้ยมันแจกเยอะอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาเล่นทุกวันเนี่ยบอกเลยครับว่าจะมีของเยอะมีตัวเยอะเพชรเยอะแบบผมโดยไม่ต้องเติมเงินเลยแล้วก็อย่าลืมไปที่กล่องของขวัญด้วยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันจะไม่เด้งเข้าตัวไงต้องมากดรับตรงนี้อีกทอดนึงอ่ะเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูของแรกกันดีกว่านะครับก็เปิดเมนูนะครับจากที่ไหนก็ได้มันเรียกเมนูโอเวอร์เลย์แบบนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไปที่ช็อปตรงนี้เนาะสำหรับของที่มีให้แลกเนี่ยก็คือจะมี3อันนี้เลยที่เป็นกิจกรรมในช่วงนี้นะครับก็แนะนำว่าให้แลกพวกตัวละครก่อนนะครับแล้วก็พวกไอเทมที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครแล้วก็พวกท่าโพสต่างนะครับในพวกนี้ก็เหมือนกันคือเอามาให้หมดเลยตั๋วกระชับปองด้วยคือพวกนี้เอามาก่อนส่วนพวกของที่มันเป็นอัปเกรดอะไรพวกนี้พวกนี้เราหาจากดันเจี้ยนประจำวันได้อยู่แล้วอะพวกนี้ก็คือเอาไว้ทีหลังก็ได้นะครับส่วนแต้มอันที่2เนี่ยคือจะเห็นว่ามีแต่ของโหดๆทั้งนั้นคือไอ้พวกนี้มันจะต้องแลกเก็บไว้หลายกิจกรรมแล้วจะเอาของไปแลกต่อได้อีกทอดหนึ่งนะครับยกเว้นการ์ดนี้เนาะและการ์ดเนี่ยโหดเหมือนกันนะคือถ้าเกิดศัตรูเบรกเกาะแตกครับเราจะโจมตีแรงขึ้นอีก 25% นะครับอันนี้โหดมากส่วนพวกของเทพที่ผมบอกเอาไปแลกที่ไหนต่อดูด้านบนอ่ะมันจะมีคำสั่ง normal อยู่ตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเอามาแลกได้นะครับเป็นชิปต่างๆนะครับซึ่งชิปพวกนี้เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดอ่ะสมมติว่าผมมีการ์ดระดับ UR แต่ว่าผมหาการ์ดซัมไม่ได้ก็คือใช้ของพวกนี้ได้นะครับมันก็จะมีเนี่ยแหละที่เป็นระดับ SSR ระดับ UR นะครับส่วนอันนี้เนี่ยนานๆจะมาทีนะครับก็ผมแลกไปแล้วอันหนึ่งมันเก็บแต้มย่างเหมือนกันก็คือจะเป็นตัวละครระดับ UR ที่เขาแจกฟรีถ้าถามว่าเก่งไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับผมอะไปใช้ตัวที่เปิดกระชับปองหาได้มันจะดีกว่าไงยกเว้นว่าเราขาดธาตุลมที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะก็เอาน้องมาใช้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไอที่มันเป็นเศษเหรียญตรงเนี้ยต้องเก็บ20อันเลยนะเราถึงจะแลกตราสัญลักษณ์ของพวกระดับ UR ได้อันนี้ก็คือเหมือนอันนี้แหละแต่ว่าอันเนี้ยไว้อัปเกรดตัวละครหาตัวซ้ำไม่ได้ใช่ไหมก็คือเอาอันเนี้ยไปอัปเกรดแทนได้นั่นเองทีนี้กลับมาที่กิจกรรมต่อนะครับมันจะมีอีกอันนึงคือ DC Coin นะฮะก็แนะนำว่าแลกอันนี้ก่อนเลยครับเพราะว่ามันเอาไว้เปิดกระชับปองได้ฟรีไงเป็นตั๋ว10ใบนะครับแล้วก็พวกการ์ดเนาะอันนี้แหละก็คือแลกให้หมดเลยครับ
แต่ความสามารถอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะมันแค่ทำให้ SP เด้งเร็วขึ้นกว่าเดิม 2% อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบไปละกันผมเกือบลืมไปเลยมันมีเจ็ตสกีลำใหม่มาด้วยนะดูด้านซ้ายล่างได้นะครับเสร็จแล้วก็สไลด์ด้านขวานะครับมาดูที่บริเวณด้านล่างสุดนะครับตอนนี้ก็มีลำใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็ตสกีนะทั้งฝ่ายจู่โจมและฝ่ายป้องกันเลยนะครับก็ดูแปลกตาไปกว่าทีมอื่นเยอะเลยงั้นซื้อเก็บไว้เลยทั้งคู่กันแล้วกันครับส่วนเจ็ตสกีที่ซื้อมานะครับความสามารถก็ไม่ได้หนีไปจากเจ็ตดำอื่นมากถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้คือฝ่ายที่ขึ้นขับเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายแอตแทกนะก็คือหน่วยจู่โจมนั่นแหละก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10% และถ้าเกิดว่าไปสู้ในสนามที่มันเป็นช่วงเย็นนะครับก็จะได้รับ SP เด้งขึ้นมากกว่าปกติ2หน่วยส่วนอีกลำหนึ่งความสามารถก็เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะต่างกันแค่ถ้าเกิดว่าเราให้ฝ่ายที่เป็นดีเฟนเดอร์หรือฝ่ายป้องกันนั่งก็จะได้รับพลังป้องกันเพิ่ม 10% นะครับส่วนด้านล่างอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรามาเทียบกับเจ็ตสกีอีกลำหนึ่งนะครับมันเวลาเดียวกันเลยแล้วก็เป็นฝ่ายจูโจเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยสเตตัสผมชอบมากกว่าก็คือมันจะได้รับ HP 10% แล้วก็ได้รับพลังโจมตีเพิ่ม 10% ถ้าเกิดว่ามันตรงตามเงื่อนไขนะคือเป็นฝ่ายแอตแทกเกอร์หรือว่าฝ่ายจูโจมแล้วก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดใครแลกลายสติกเกอร์มาก็เปลี่ยนได้ที่นี่นั่นแหละครับก็คือเลือกลำนี้ก่อนนะคือลำเนี้ยไม่มีผมไปเช็คแล้วก็คือตอนนี้มันมีแค่ลำนี้นะก็กดอัปเกรดแต่เราไม่อัปเกรดใช่ป่ะไปดูด้านซ้ายล่างหัวผมมันน่าจะบังอยู่อันนี้คือการเลือกลายนั่นเองครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ามันคืออะไรอ๋อมันคือลายของเจ็ตสกีของเรานั่นเองนะครับ